ดีครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวกีตาร์ Crafter LX T2000E นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงออร์เคสตรานะครับแล้วก็สเปคของมันมาดูไม้หลังกับไม้ข้างก่อนนะครับจะเป็นโรสวูดไม้หลังกับข้างจะเป็นโรสวูดคอจะเป็นมาฮอกกานีนะครับส่วนหลังคอจะเป็นมาฮอกกานีฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้จะเป็นโรสวูดนะครับลูกบิดดูส่วนลูกบิดบ้างลูกบิดจะเป็นโกลเฟอร์ตัวนี้จะใช้ของดีเลยนะครับเป็นโกลเฟอร์แล้วก็ในส่วนของไม้หน้านะครับตัวนี้จะเป็นทอริฟายเอ็งเกิลแมนสปูนนะครับความพิเศษของมันนะครับโดยปกติแล้วเราจะเคยได้ยินว่ากีตาร์ถ้ายิ่งเล่นเสียงมันจะยิ่งเปิดแล้วก็เสียงจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรมันละเสียงจะเปิดมาตั้งแต่จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้าของมันนะครับตัวนี้จะเป็น DS2 Pro ซึ่งตัวนี้ก็จะมีไมค์ติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ฟังดูว่าเสียงภาคไฟฟ้าแล้วก็เสียงเปล่าของกีตาร์ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองเล่นจากเล่นพิกกิ้งก่อนแล้วกันที่ผมชอบเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเสียงเบสเนี่ยจะค่อนข้างชัดเป็นเม็ดๆนะครับมันจะมีมวลของเบสแต่ว่ามันจะไม่ได้เยอะจนเบลอแล้วก็บาลานซ์ของแต่ละสายเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยครับค่อนข้างดีมากจะไม่ได้มีแบบว่าย่านสายไหนที่โดดหรือว่าแหลมออกมานะครับเดี๋ยวลองสตัมกันบ้างดีกว่าบาลานซ์ผมว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้บาลานซ์ค่อนข้างดีเลยเมื่อกี้ผมตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะมีการเน้นเบสนะครับซึ่งเสียงเบสก็ยังคงชัดอยู่ภาคไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะเสียบสายแจ็คที่ด้านท้ายตรงนี้นะครับฐานก็จะอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองใช้เปียโซอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้เปิดไมค์มาผสมโอเคเล่นจากการเล่นพิกกิ้งก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มในส่วนของไมค์นะครับเสียงของไมค์เนี่ยครับเราจะไม่สามารถแยกได้นะครับว่าเราจะใช้ไมค์อย่างเดียวจะไม่ใช้เปียโซแต่มันจะเป็นการเพิ่มไมค์นะครับคือเสียงเปียโซเนี่ยก็จะยังอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไมค์สักประมาณ 60% แล้วกันเดี๋ยวลองฟังนะครับเดี๋ยวลองตบสายกันบ้างดีกว่าครับโดยปกติแล้วถ้าเราเล่นตบสายโดยใช้ภาคไฟฟ้าที่เป็นเปียโซนะครับเสียงจะได้ประมาณนี้
องเพิ่มเสียงไมค์นะครับคราวนี้มาดูการตีคอร์ดโดยใช้ภาคไฟฟ้านะครับผมจะใช้เปียโซอย่างเดียวก่อนจะปิดในส่วนของไมค์ไปนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงไมค์เข้าไปสัก 60%กีตาร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการเล่นปิกกิ้งแล้วก็สตัมมิ่งนะครับแล้วก็ผมจะชอบมากเลยสำหรับการเล่นฟิงเกอร์สไตล์เพราะว่าให้เสียงเบสที่ค่อนข้างชัดไม่เบลอนะครับแล้วก็บาลานซ์ค่อนข้างดีด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจกีตาร์ Crafter LXT 2000E นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน Music Collection นะครับเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับ